เหมาะสมหรือยังวิเคราะห์สาเหตุที่ปีศาจแดงควรกระชากตัวซานโชก่อนจะไปรับชมเนื้อหาต่อไปนี้ผมขอฝากทุกคนช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องสับหลอกด้วยนะครับขอบคุณครับในช่วงเวลาที่ผ่านมานี้เจดอนซานโชกับแมนยูไนเต็ดตกเป็นเป้าของสื่อในการนำเสนอถึงเรื่องการย้ายทีมมาโดยตลอดซึ่งเรื่องนี้มันก็ทำให้แฟนๆ Red Army ต่างก็คาดหวังและมโนกันไปไกลที่จะได้เห็นหนุ่มน้อยวัย20ปีมาโลดแล่นอยู่ที่โรงละครแห่งความฝันในฤดูกาลหน้าจนกระทั่งเมื่อจู่ๆอดีตผู้เล่นของปีศาจแดงอย่างดิมิทาเบอร์บาตอฟก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นที่ต่างออกไปจากความคาดหวังของแฟนๆเกี่ยวกับการย้ายเข้าสู่รั้วโอลด์แทรฟฟอร์ดของซานโชโดยเบอร์บาตอฟได้กล่าวเอาไว้ว่าซานโชย้ายไปเยอรมันตอนที่อายุเขายังน้อยมากและมันก็ได้ผลเป็นอย่างดีเมื่อดูจากพัฒนาการของตัวเขาในตอนนี้เขากำลังพัฒนาขึ้นและก็มีทีมใหญ่หลายทีมที่กำลังให้ความสนใจในตัวเขาแต่ผมไม่รู้ว่ามันจะเป็นเวลาที่เหมาะสมหรือยังที่เจดอนซานโชจะย้ายไปอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดผมเคยบอกมาก่อนแล้วว่าผมยังสงสัยอยู่เพราะที่ยูไนเต็ดมีทั้งองโทนี่มาซิยาลมาคัสแรดฟอร์ดและแดเนียลเจมส์ซึ่งแม้มันจะเป็นเรื่องที่ดีที่จะได้มีการแข่งขันกันภายในทีมแต่ผมก็พอจะนึกภาพออกได้ว่าถ้าซานโชอยากจะย้ายไปอยู่กับทีมใหม่เจ้าตัวก็ต้องอยากลงเล่นในทุกนัดแต่ตอนนี้การโรเตชันมันก็เป็นเรื่องปกติของโลกฟุตบอลไปแล้วผมว่าซานโชเลือกทีมที่ตัวเขาเองรู้ว่าจะต้องได้ลงอย่างแน่นอนและไม่ใช่การย้ายไปแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรเลยเพราะมันจะเป็นการหยุดพัฒนาการของตัวเขาเองซึ่งนี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมผมถึงคิดว่าซานโชควรจะอยู่กับดอร์ทมุนด์ต่อไปอีกสักปีและแน่นอนว่าหลังจากที่บทสัมภาษณ์นี้ถูกแพร่กระจายออกไปมันก็ทำให้กระแสความเห็นต่างจากแฟนๆปีศาจแดงนั้นถาโถมเข้ามาเต็มโลกโซเชียลโดยส่วนตัวเราคิดว่าเบอร์บาตอฟน่าจะมองและพูดถึงเฉพาะในมุมของซานโชเพียงเท่านั้นเพราะเอาจริงๆถ้าเราเป็นซานโชมันก็เป็นอย่างที่เบอร์บาตอฟนั้นว่าไว้จริงๆซานโชยังไม่ต้องรีบร้อนอะไรทั้งนั้นเพราะตอนนี้เจ้าตัวกำลังอยู่ในช่วงพัฒนาฝีเท้าและจากสถานการภายในทีมของเขาณเวลานี้เจดอนซานโชก็คือแข้งกำลังสำคัญซึ่งได้รับการการันตีให้เป็น11ตัวจริงของทัพเสือเหลืองอยู่แล้วดังนั้นด้วยตัวเลขอายุเพียงแค่20ปีกับฟอร์มการเล่นและสถานการณ์ของเขาในตอนนี้มันก็พอที่จะเข้าใจได้ว่าทำไมดิมิทาเบอร์บาตอฟนั้นถึงบอกว่าซานโชนั้นควรจะอยู่กับดอร์ทมุนด์ต่อไปอีกสักปีเพราะเขาไม่จำเป็นต้องรีบร้อนอะไรเลยและดีไม่ดีถ้าซานโชสามารถยกระดับพร้อมรักษามาตรฐานการเล่นของตัวเองได้แบบต่อเนื่องแบบนี้เจ้าตัวก็อาจจะมีโอกาสได้ย้ายไปอยู่กับทีมต่างๆทั่วยุโรปอย่างแน่นอนเพราะแค่ณเวลานี้ก็มีหลายทีมแล้วที่กำลังให้ความสนใจในตัวเขาซึ่งที่ว่ามานี้คือในมุมเฉพาะของเจดอนซานโชเท่านั้นแต่ถ้าเป็นมุมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดล่ะแน่นอนว่าพวกเขาคงไม่แฮปปี้แน่ๆถ้าเจดอนซานโชจะยังอยู่กับเสือเหลืองต่อไปส่วนสาเหตุที่ปีศาจแดงควรกระชากตัวซานโชนั้นอาจเป็นเพราะตัดคู่แข่งในทุกกรณีอย่างที่ว่าไปถ้าเฉพาะในมุมของซานโชการที่เจ้าตัวจะอยู่กับดอร์ทมุนด์ต่อไปก็ไม่มีอะไรเสียหายแต่สำหรับสโมสรแมนยูไนเต็ดที่กำลังให้ความสนใจในตัวเขานั้นมันน่าจะกระทบอย่างแน่นอนเนื่องจากแค่ในเวลานี้ซานโชก็ได้รับความสนใจจากหลากหลายสโมสรทั่วยุโรปอยู่แล้วหากปีศาจแดงยังปล่อยให้เวลามันผ่านไปโดยยอมให้ซานโชได้อยู่กับดอร์ทมุนด์ต่อไปอีกและถ้าเกิดไอ้หนูวัย20ปีรายนี้ดันสามารถยกระดับการเล่นได้ดีต่อเนื่องขึ้นไปอีกมันก็จะทำให้คู่แข่งในการยื้อแย่งลายเซ็นของซานโชนั้นมีเพิ่มขึ้นมากอย่างแน่นอนไหนจะเรื่องของระยะเวลาสัญญาอีกถ้าปล่อยไปอีก1ฤดูกาลแน่นอนว่าสัญญาของซานโชกับดอร์ทมุนด์ก็จะเหลือน้อยลงและมันก็ทำให้ค่าตัวของเขาอาจจะถูกลดทอนลงไปด้วยตามระยะเวลาสัญญาที่เหลืออยู่กับต้นสังกัดดังนั้นเมื่อฟอร์มก็ดีขึ้นแถมค่าตัวก็กำลังอยู่ในช่วงที่สวิงเนื่องจากระยะเวลาของสัญญามันก็อาจจะทำให้หลายสโมสรต่างก็พร้อมที่จะทุ่มค่าเหนื่อยหรือหยิบยื่นแนวทางความสำเร็จที่ชัดเจนกว่าเพื่อมาล่อ
ซื้อใจและลายเซ็นของซานโชไปร่วมทีมก็เป็นได้ดังนั้นหากยูไนเต็ดต้องการซานโชจริงๆพวกเขาก็ไม่ควรที่จะปล่อยให้เวลามันล่วงเลยนานเกินไปและต่อมาคือเพื่อแก้ปัญหาพร้อมยกระดับทีมอย่างที่เบอร์บาตอฟได้กล่าวเอาไว้ว่าณเวลานี้การโรเตชันมันกลายเป็นเรื่องปกติไปแล้วและถ้าซานโชจะย้ายทีมจริงๆเขาก็อยากที่จะลงเล่นเป็นตัวจริงมากกว่านั่งเฉยๆซึ่งในส่วนนี้เราเชื่อว่าหากยูไนเต็ดสามารถทุ่มเงินเพื่อคว้าตัวซานโชมาร่วมทีมได้จริงๆเขาก็จะได้รับการการันตีตำแหน่งตัวจริงอย่างแน่นอนและไม่ใช่เพราะว่าซานโชเป็นผู้เล่นหน้าใหม่หรือซื้อมาด้วยจำนวนเงินมหาศาลแต่มันเป็นการซื้อเข้ามาเพื่อแก้ปัญหาแนวรุกริมเส้นโดยเฉพาะในฝั่งขวาหรือที่แดเนียลเจมส์กำลังรับผิดชอบอยู่ซึ่งแม้เราทุกคนต่างก็ชื่นชอบและยอมรับในความมุ่งมั่นและทุ่มเทของแดนเจมส์แต่ก็คงไม่มีใครกล้าปฏิเสธว่าถ้าเป็นเรื่องของศักยภาพหรือความสม่ำเสมอของฟอร์มการเล่นเจมส์ก็ยังไม่ได้มีความน่าไว้วางใจอะไรมากนักเมื่อดูจากฤดูกาลที่ผ่านมาดังนั้นด้วยเหตุผลดังกล่าวยูไนเต็ดจึงจำเป็นต้องหาผู้เล่นที่มีศักยภาพมากกว่าเพื่อมาเป็นแกนหลักในตัวริมเส้นทางด้านนี้แล้วสลับให้แดนเจมส์ไปเป็นแบ็คอัพบนมานั่งสำรองซึ่งเชื่อว่าถ้าเป็นซานโชจริงๆผลลัพธ์ที่ได้มันจะไม่ใช่แค่กับสโมสรเพียงอย่างเดียวแต่แดเนียลเจมส์เองก็จะได้รับความยืดหยุ่นมากขึ้นด้วยและเขาก็ไม่ต้องไปแบกรับความกดดันอะไรมากจนเกินตัวส่วนซานโชนั้นก็จะได้รับการการันตีตำแหน่งตัวจริงในเกมสำคัญอย่างแน่นอนและทั้งหมดนี้คือความคิดเห็นจากทางเพจสปลองเท่านั้นไม่ได้มีการยืนยันใดๆว่ามันถูกต้องดังนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วเพื่อนๆชาวสปลองทุกคนคิดเห็นอย่างไรก็เชิญคอมเมนต์มาพูดคุยกับพวกเราได้เลยขอเพียงอย่างเดียวคืออย่ามานั่งพิมพ์ด่ากันเลยนะฮะพวกเราต่างก็รักและชอบดูฟุตบอลเหมือนกันแค่เชียร์กันคนละทีมมันก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องมานั่งด่าหรือสร้างความแตกแยกให้กันเลยมีอะไรก็แลกเปลี่ยนกันเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องเป็นครอบครัวคนรักฟุตบอลเหมือนกันสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ